สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนทำน้ำพ่นใสใช้ยังไงก็ไม่หมดอ้าวทำไมเป็นคลิปนี้นะคะก็คือเราพอเราหลังจากใช้แล้วปูนมันอยู่ส่วนข้างล่างอะนะคะเราก็ยังจะเอาน้ำแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใช้ในครั้งต่อไปได้นะคะน้ำพ่นใสเนี่ยขนมไทยส่วนมากแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้น้ำพ่นใสในการทำส่วนประกอบทุกครั้งนะคะซึ่งอันนี้นะคะนุ๊กจะเอาน้ำพ่นใสไปเชื่อมกล้วยนะคะกล้วยที่บ้านเยอะนะคะก็เลยจะเอาไปเชื่อมนะคะทีนี้วิธีการทำไม่ยากค่ะให้เราเตรียมน้ำนะคะ 1.5 ลิตรค่ะพร้อมขวดเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ปูนแดงนะคะตามตลาดจะมีปูนแดงนะคะแล้วใช้ปูนแดงนะคะประมาณ1ช้อนค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนแกงนะคะ1ช้อนแกงละลายกับน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะแต่เราไม่ต้องละลายหมดนะละลายค่ะเขย่านะคะและกรอกกลับไปในขวดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเขย่าขวดกันนะคะให้มันเข้ากันกรอกกันนะคะปูนลงไปน้ำปูนใสที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะค่อยๆกรอกนะคะกรอกนะคะให้หมดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอปูนนะคะให้มันขึ้นแต่น้ำใสๆให้ตะกอนของปูนนะคะเขย่านิดนึงนะคะเขย่าให้เข้ากันนะคะเอาละค่ะหลังจากเขย่านะคะเราตั้งนะคะให้น้ำปูนเนี่ยลงไปข้างล่างให้หมดนะคะแล้วเราจะใช้ส่วนที่ใสๆนะคะซึ่งอีกนานเลยแหละกว่ามันจะทิ้งไว้สักพักนึงนะคะค่ะทีนี้ผ่านไปนะคะแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนๆก็จะได้น้ำปูนใสเราก็จะใช้ส่วนที่ใสๆนะคะซึ่งอันนี้นุ๊กก็จะมาแช่กล้วยนะคะจะทำกล้วยเชื่อมกันนะคะที่สีแดงๆนะทีนี้นะคะเราก็เทน้ำปูนใสนะคะลงส่วนด้านบนทั้งหมดเลยนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แยกชั้นเราก็จะใช้ส่วนที่ใสๆเท่านั้นนะคะที่เราเทส่วนใสๆนะคะเอาไปแช่นะคะกล้วยหรือไปทำขนมนะคะเราก็เทส่วนที่ใสๆทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่เหลือนะคะเราก็เอาน้ำมาเททิ้งไว้อีกนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่มีวันหมดอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะใช้เฉพาะส่วนที่ใสๆเท่านั้นนะคะก็ครั้งต่อไปเราก็ทำน้ำปูนใสก็ทำเสร็จอย่างเงี้ยเราใช้เสร็จเราก็เทกลับไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้อย่างนี้อีกนะคะก็เป็นการทําน้ําปูนใสที่ไม่มีวันหมดเลยนะคะจะใช้หมดก็เมื่อปูนพวกเนี้ยหมดไปเท่านั้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็มาแชร์วิธีทําน้ําปูนใสง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ